สรรพคุณเยอะมากๆน้ำนมราชสีสุดยอดสมุนไพรดีๆข้างถนนที่ไม่ควรมองข้ามมองน้ำนมราชสีเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปตามที่รกร้างชายป่าทั้งนาและในพื้นที่โล่งในป่าทั่วไปแม้ว่าชื่อจะฟังดูไม่คุ้นเท่าไหร่น้ำนมราชสีเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กลำต้นมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองใบเรียงตรงข้ามใบเดี่ยวรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเบี้ยวเล็กน้อยขอบใบหยักฟันเลื่อยผิวใบมีขนทั้งสองด้านดอกช่อออกตามซอกใบใบประดับเป็นรูปถ้วยสีเขียวแม้จะดูเป็นต้นไม้ต้นหญ้าทั่วไปแต่มีประโยชน์ทางยาไม่น้อยเลยนะคะเรามาดูกันคือจะใช้ประโยชน์อะไรจากน้ำนมราชสีได้บ้าง 1. แก้บิดลูกเลือดใช้ทั้งต้นแห้ง 15-25 กรัมผสมน้ำตาลทราย 2. ช่วยแก้อาการท้องผูกใช้เป็นยาถ่ายพยาธินำทั้งต้นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทาน 3. แก้เบาขัดหนองในปัสสาวะเป็นเลือดใช้ต้นสด 30-60 กรัมผสมน้ำดื่มวันละ2ครั้ง 4. แก้ฝีมีหนองลึกๆใช้ใบสด1กำมือผสมเกลือและน้ำตาลทรายแดงอย่างละเล็กน้อยตำพอก5แก้ฝีในปอดใช้ต้นสด1กำมือตำคั้นเอาน้ำครึ่งแก้วผสมน้ำดื่ม6แก้ฝีที่เต้านมใช้ต้นสด60กรัมรวมกับเต้าหู้120กรัมต้มรับประทานใช้ต้นสด1กำมือผสมเกลือเล็กน้อยตำผสมน้ำร้อนเล็กน้อยพอกบริเวณที่เป็นเจ็ดแก้เด็กเป็นตาลขโมยหอมพูโรก้นปอดใช้ต้นสด30กรัมกับตับหมู120กรัมตุ๋นรับประทาน8แก้เด็กศีรษะมีแผลเปื่อยเน่ามีน้ำเหลืองใช้ต้นสด1กำมือต้มเอาน้ำชะล้างแผล9แก้ขาเป็นกลากเน่าเปื่อยใช้ต้นสอเสือดอเด็ก100กรัมแช่ในแอลกอฮอล์ 75% จำนวน500มิลลิลิตร 3-5 วันเอาไว้ทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆ10แก้บาดแผลมีเลือดออกใช้ใบสดขยี้หรือตำพอกแผลห้ามเลือด11ยางใช้กัดหูดตาปลาใช้ยางขาวทาที่เป็นบ่อยๆ12ขับน้ำนมนำทั้งต้นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทาน13บำรุงกำลังช่วยดับร้อนแก้พิษแก้ชื้นสงบประสาทและช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทนำทั้งต้นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทาน14ช่วยแก้อาการไอช่วยแก้หืดแก้หืดไอหายใจขัดเนื่องจากหืดช่วยแก้อาการแพ้อากาศแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนำทั้งต้นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทานหากอยากใช้ประโยชน์และสรรพคุณจากพืชสมุนไพรน้ำนมราชสีควรอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของผู้รู้จริงและปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันก่อนด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.shaire.com/2016/07/blog/ และสมุนไพร108เพื่อสุขภาพ https://go.gl/hm31ny ขอบคุณข้อมูลดีๆที่มาจาก http://www.kshaosa.net/2016/07/blog/po ขอบคุณที่มาของภาพ https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/wuixqzu Very much, the best roadside herb that should not be overlooked. Mill is a medicinal herb. Occurs in the wilderness, and open space in the wild. Although the name does not sound very familiar,
Jellyfish is a small herbaceous plant. The trunk is yellowish-brown. Leaves opposite, single-leaf, oval-shaped, slightly pointed. Sign-leaf edge leaf surface on both sides. Flower bouquet ornamental leaves are cup-shaped good green. Even the grass is common. But there is no medicinal benefits. Let's see it. What will benefit from milk can be one to twist the knot. Use 15 to 25 grams of dried sugar mixed with sugar, 2 helps to relieve constipation. Use as a worm, bring both boiled water to drink. 3 dissolve the urinary bladder in the blood as fresh 30 to 60 grams of drinking water 2 times a day. 4. Pour a deep boil, use fresh leaves, 1 handful of salt and brown sugar, slightly pounded. 5 lung abscess in fresh lungs 1 handful of water to drink half a glass of water 6. To cure the breast with fresh milk 60 grams including tofu 120 grams. Pour a little hot water in the pan. 7. To cure the child is a malnutrition, thin skinny boar, 30 grams fresh vegetables with pork liver 120 grams, 8. To solve the head with feces, fresh water. 1 handful of boiled water to remove the wound. The 9 pin leg is a rotten eczema fresh 100 grams, soaked in 75% alcohol 500 milliliters 3 to 5 days to apply to the area as often. 10 bleeding wounds use fresh leaves crusher hemorrhoids bleeding. 11 tires warts, tusks using a white tire often. 12 drive the whole milk to boil with drinking water. 13 nurture power to quench the heat, neutralize dampness, calm sleep and help sleep. Bring both boiled water to drink. 14 help cough, asthma. Asthma helps solve air allergies, cure chronic bronchitis. Bring both boiled water to drink. If you want to take advantage and properties of medicinal plants, milk should be under the control of the knower and consult with your current doctor before. For your safety and good health, this good trick do not forget to share it with your friends. Or the ones my friends love and caring because of great pleasure is to give ask for good health, wealth, happiness all over you, forever. Do not forget, if you like please press like, if you like, please subscribe, to cheer to us too, thank you. Thanks for the information and pictures. Source, http://www.share-c.com/2016/07/blog-. And herbs 108 healthy https://goo.gl/hm31ne. Thank you for good information from http://www.causa.net/2016/07/blog-po. Thanks for the picture, https://pixabay.com/readthelink. More at https://goo.gl/yikezoo.